นกป่าก็คือนกป่าไม่เหมือนนกเลี้ยงแม้ว่ามันจะเชื่องขนาดไหนสัญชาตญาณของมันมันต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาสัญชาตญาณของนกกระจาบเหมือนกับว่าเคยอบรมฝึกฝนมาอย่างดีช่วยกันระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเวลามันลงมากินอาหารที่ผมให้ถ้ามีตัวหนึ่งบินหนีนอกนั้นก็จะบินหนีทั้งหมดเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนอย่างดีและเข้าใจกันตกลงกันถ้าตัวหนึ่งบินหนีนอกนั้นก็ต้องหนีเพราะว่าจะมีภัยมาถึงตัวคนที่เคยเป็นทหารก็จะรู้ในเรื่องนี้ดีคนที่อยู่ในค่ายทหารจะต้องมีเวรมียามเฝ้าระวังอันตรายอยู่ถ้าเห็นมีศัตรูเข้ามาหรืออะไรที่แปลกปลอมเข้ามาผู้ที่เป็นยามก็จะต้องไปบอกทหารที่อยู่ในค่ายทุกคนให้ทราบทหารทุกคนต้องลุกขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวทันทีเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูหรือป้องกันฐานทัพบทเรียนจากนกกระจาบดีมากการที่เราอยู่ด้วยกันเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ